นักเรียนดูข้อ22นะครับข้อ22เนี่ยเขาให้ตารางที่เป็นช่วงคะแนนมานะครับข้อนี้เรื่องอะไรครับค่าเฉลี่ยสถิติใช่ไหมเป็นเรื่องสถิติซึ่งข้อนี้จะต้องใช้2สูตรเขาพูดถึงอะไรมาก่อนเขาพูดถึงมัธยฐานมัธยฐานนะครับแล้วเดี๋ยวจำสูตรมัธยฐานแบบตารางได้ครับข้องครับ L บวก I ในวงเล็บโว้ไม่ถูกต้องอ่ะมาแล้วใหม่นะ L วงโลดเอาใหม่นะมัธยฐานมีเดียนนะครับสูตรครับ L บวก I ในวงเล็บ N ส่วน2ลบซิกมา F L ส่วน F I ส่วน F นะครับจริงๆสูตรต้องเป็น F M นะครับ M ไม่ใช่ F I นะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับรู้สูตรแล้วยังไม่พอนะต้องรู้อีกว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าใครไม่รู้จดลงไปเลยนะ L คืออะไรขอบล่าง L มาจากคำว่า lower นะครับแปลว่าขอบล่าง low แปลว่าด้านล่างนะครับ I เดี๋ยวเราแทนกันดีกว่ามัธยฐานเท่าไหร่เขาต้องให้มานะเพราะว่าตารางแบบนี้มันเป็นตารางแบบติดตัวแปรเพราะนั้นเขาจะต้องให้ข้อมูลเรามาบางอย่างซึ่งเขาให้มัธยฐานมาเป็น 17.5 คราวนี้เวลาเรียนเลือกขอบล่างแล้วจะเอาขอบล่างชั้นไหนล่ะชั้นที่มีตัวแปรชั้นที่มัธยฐานตรงนี้มันอยู่ไงชั้นไหนชั้น16ถึง20ตรงนี้นะครับถูกต้องคือเรื่องสถิติเนี่ยมันจะมีสูตรเฉพาะของมันนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่พวกเนี่ยก็มองว่าข้อนี้ง่ายเพราะมันตรงแนวที่เพิ่งเรียนมาอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเรียนสถิติมานักเรียนก็ได้เรียนแนวนี้แน่นอนไม่ได้มีการประยุกต์อะไรมากตรงๆนะครับแต่คราวนี้มันจะมีสูตรเฉพาะของมันแล้วก็มีตัวแปรแต่ละตัวซึ่งอย่าจำผิดถ้าเรียนทำเองพี่ก็เคยนั่งดูเรียนทำเองนะครับคือเรียนแทนผิดกระจุยกระจายได้ค่าออกมาพวกนี้ตัวพวกนี้จะต้องได้ออกมาเนี่ยห้ามเป็นพวกเศษส่วนห้ามติดลบเพราะเป็นจำนวนคนเข้าใจไหมเพื่อจะได้ออกมาเลขเทสนะครับมันก็ต้องมาดูกันใหม่ดีๆอ่ะแทนค่านะ L คือขอบล่างครับชั้นนี้ชั้นที่เราเลือกขึ้นมาขอบล่างเท่าไหร่15.5ขอบล่างเนี่ยให้เราลดลงไป15 I คืออะไรความกว้างใครไม่รู้จดไว้ให้หมดเลยนะความกว้างเท่าไหร่ครับ5นะครับถูกต้อง16 17 18 19 20นะครับความกว้างเป็น5มี5ตัวนะครับ N เขาบอกไหม40จำนวนคนทั้งหมดเนี่ย40ก็เป็น40หาร2 20นะครับตัวนี้ยากสุดน่าจะเป็นตัวนี้ sigma FL จดลงไปนะคือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าถูกต้องความถี่สะสมชั้นก่อนหน้านะครับเพราะนักเรียนก็สร้างในช่องนึงชื่อว่าความถี่สะสมลองดูนะสะสมความถี่เข้าไปเรื่อยๆเป็น C บวก A 10บวก A นะครับแค่นี้แหละพอแล้วเพราะว่าเราจะซิกมา FL คือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้าชั้นนี้เท่าไหร่10บวก A ถูกต้องส่วน F เท่าไหร่B นะครับ F ก็คือความถี่นี่นะของอันดับภาคชั้นที่เราเลือกขึ้นมานะครับตัวไปดูเดี๋ยวเราจะแก้สมการตรงนี้เวลาแก้สมการตรงนี้ย้ายใครก่อนย้าย 15.5 ไปลบเหลือ2ตรงนี้ก็เหลือ5ในวงเล็บตรงนี้ลบกันได้เนาะเป็น10บวก A หรือลบ A ลบ A เพราะเราเอาลบคูณเข้าไป2ตัวนะครับลบ A แล้วก็ส่วน B ทันไหมนะย้ายข้างมาลบก่อนนะทำไงต่อย้ายข้างมาหารไม่คูณเข้าดีกว่าเอา5เนี่ยคูณเข้าไปกลายเป็น50ลบ 5A เสร็จแล้วไม่ต้องส่วน B ครับก็เลยเอาตัว B คูณไขว้ขึ้นมากลายเป็น 2B ย้ายข้างมาครับ 5A บวก 2B
ท่ากับ50อ้าวสมการที่1ต้องมีอีกสมการหนึ่งนะครับอีกสมการหนึ่งเอามาจากไหนค่าเฉลี่ยโอ้ค่าเฉลี่ยเขาถามมึงดิเขาถามอันนั้นคำถามแล้วถูกต้องเลข40ครับเอาปากกาสีเน้นไว้จำนวนคนทั้งหมดเป็น40เนี่ยแล้วเวลาหาจำนวนคนทั้งหมดนะครับเราจะต้องเอาช่องความถี่บวกกันลงมาจำได้ไหมเวลาเราหาจำนวนคนทั้งหมดเราจะเอาช่องความถี่ตรงนี้บวกกันลงมาจะต้องเป็น40นะอ่ะบวกกันลงมาครับก็ A บวก B บวก24เท่ากับ40 A บวก B เท่ากับ16เป็นสมการที่2ครับเห็นไหมมี2สมการนักเรียนก็แก้หา A หา B ได้แล้วพอหา A หา B ได้ก็จบสเต็ปแรกนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเลือกได้ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มที่แล้วก็เลือกอันนี้เหมือนกันแต่เราก็มองว่ามันยาวแต่ทุกข้อไม่ก็ยาวหมดเอาพูดยังไง4คะแนนนะครับวันนี้พี่โก้ครับสมมติตารางมันเรียนจากมากไปน้อยแล้วก็ต้องพอชั้นก็ต้องเปลี่ยนจากน้อยเป็นน้อยไปมากครับแล้วก็ทำตามสเต็ปของเรานี่แหละเวลาจะแก้สมการตรงนี้นักเรียนเอาอะไรคูณดีครับ2เอา2คูณนะเอา2คูณสมการที่2ก็เป็น 2A 2B เท่ากับ32เป็นสมการที่3เสร็จแล้วสมการทำอะไรกันลบกันนะเอา1ลบ3ครับ1ลบ3อ้าวลบสิเหลือเท่าไหร่ 3a ตัว b ถัดไปนะครับอีกฝั่งนึง18 a เป็นเท่าไหร่ a เป็น6แทนกับคืนสมการที่1แทน a เป็น6เข้าไปย้ายข้าง b เป็นเท่าไหร่10โอเคอันนี้สเต็ปแรกนะครับจบสเต็ปที่1ใช้สูตรมัธยฐานให้เป็นโอเคนะเราก็เอา a กับ b ที่เราได้แทนเข้ามาในตารางครับช่องนี้เป็นเท่าไหร่6ช่องนี้10โอเคคือลบทั้งหมดออกก่อนนะครับคราวนี้เขาถามอะไรอ่ะค่าเฉลี่ยนักเรียนต้องรู้สูตรค่าเฉลี่ยอีกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกต้องจดอันนี้หนึ่งตัวนี้จดเสร็จยังลบได้ไหมได้ A กับ B ออกมาแล้วทันไหมลบนะสเต็ปที่2ที่ทำไปเมื่อกี้เพิ่งได้2คะแนนนะครับมาอีกครึ่งหนึ่งครับ x บาร์ค่าเฉลี่ยสูตรว่าอะไรครับ a ไปอ๋อถูกนะครับคุณเก่งจัง A บวก I ซิกมา F by DI ส่วน A ครับกลับไปทวนนะครับค่าเฉลี่ยมี5สูตรมัธยฐานมี1สูตรฐานนิยมมี1สูตรนะครับตัวพวกนี้กลับไปทวนไปดูตัวอย่างซะว่ามันใช้สูตรพวกนี้ยังไงนะครับแค่นั้นเองเรียนทำได้แน่นอนชุดหน้าจะได้ทำได้ด้วยเรื่องพวกนี้เข้าใจไหมเวลาเราใช้สูตรนี้เริ่มยังไงครับต้องสร้างตัวที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมเราต้องสร้างมาอีกช่องหนึ่งชื่อว่า DI อันนี้มันเป็นสเต็ปของสูตรนี้เลยนะครับต้องจำแบบนี้ให้ได้คราวนี้กำหนดยังไงตัว D ความถี่มากที่สุด D เป็นศูนย์คราวนี้ความถี่มากที่สุดมี2ชั้นนักเรียนเอาชั้นไหนครับชั้นไหนก็ได้นะครับแต่ต้องเอาแค่ชั้นเดียวเลยครับตรงนี้ร่วมให้ตรงนี้เป็นศูนย์พอถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ตัวต่อไปล่ะ1 2ข้างบนลบ1ลบ2ลบ3
เหมือนที่เพื่อนถามนะครับเพื่อนถามว่าถ้าข้อมูลไม่ได้เป็นน้อยไปมากแต่มากไปน้อยไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นน้อยไปมากก่อนเพราะว่าพอค่ามันมากขึ้นดีมันค่อยมากขึ้นเข้าใจไหมค่าคะแนนมันน้อยลงดีค่อยน้อยลงต้องเป็นแบบนี้นะจะได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นปรับตารางให้เป็นแบบนี้เสมอนะคะเสร็จแล้วสร้างในอีกช่องนึงชื่อว่า FIDI คูณครับคูณเลยลบ12ลบ12ลบ6 0มั้ย10แล้วก็8นะครับบวกกันลงมาจะเรียกตรงนี้ว่าซิกมา FIDI เท่าไหร่ครับ12ใช่ๆลบ12เห็นมั้ยได้มารับตัวในวงเล็บซิกมา FIDI N รู้ยังรู้แล้วรู้แล้วเท่าไหร่40เหลือ A กับ I A คืออะไรถ้าไม่รู้จดไว้นะ A คือจุดกึ่งกลางชั้น A คือจุดกึ่งกลางชั้นแล้วเอามาจากชั้นไหนล่ะชั้นที่เราให้ B เนี่ยเป็น0ตัว A คือจุดกึ่งกลางชั้นนะครับจุดกึ่งกลางชั้นเป็นเท่าไหร่16กับ20ตัวตรงกลาง18 I คือความกว้างเท่าไหร่5นะก็คล้ายๆกับตอนมัธยฐานแล้วเรียนแทนสูตรเข้าไปก็ได้คำตอบแล้วครับช่วยตอบแล้วกันเนาะเป็น A 18บวก5ในวงเล็บลบ12ส่วน40นักเรียนจำไว้นะนักเรียนอย่าเพิ่งเอา18ไปบวกนะคะ18เนี่ยจะต้องเอาไว้บวกตอนท้ายนักเรียนเอาตัวเลขพวกนี้คูณหารกันให้เรียบร้อยก่อนตัดได้ไหมได้เอาอะไรตัดเอา4ตัดตรงนี้เป็น104ตรงนี้เป็นลบ3นะครับ4 3 12อะไรเยก5ตัดนะครับ5 1 5 5 2นะครับอ่ะพอตัดเสร็จตรงนี้มันจะเหลือลบ3 2ทำไงต่อไม่ได้บวกลบแบบทศนิยมหรือเศษส่วนเศษส่วนทศนิยมนะทศนิยมดีกว่านะครับก็เป็น18ลบด้วย 1.5 เท่าไหร่ครับ 16.5 มีช้อยไหมครับมีตอบข้อตอบข้อหนึ่งของแบบนี้มันไม่มีสูตรลัดหรอกนะนักเรียนแล้วของแบบนี้ถ้าเรียนทำได้ยังไงในมหาลัยก็มีเรียนอีกสถิติเป็นเล่มใหญ่ๆเลยอันนี้เราเรียนแค่บทเดียวในมหาลัยเรียนเป็นเล่มนะครับสถิติ1เล่มความน่าจะเป็น1เล่มแคลคูลัส1เล่มถ้าไม่ไหวก็ออกนะครับ เรียนกันเป็นเล่มๆนะครับแล้วก็ลึกกว่านี้เยอะอันนี้เป็นแค่ความน่าจะเป็นเบื้องต้นสถิติเบื้องต้นไม่ไหวก็ขอแล้วนะครับบอกแม่ว่าหนูขอหยุดหนูจะไปช่วยที่บ้านทำงาน